สวัสดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพี่หาวได้ hand on preview lens Canon EFS 10-18 STM IS ไปแล้วนะครับซึ่งมีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกIS มันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับมันเป็นเลนส์ wide โฟกัสอะไรดีขนาดไหนนะครับพี่หาวก็ได้ทดลองให้ดูกับกล้อง 70D ของทาง Canon นะครับไปขี่จักรยานแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรก็ไม่น่าสงสัยเรื่อง IS หรืออะไรแล้วเนาะซึ่งมันก็ทำงานได้อย่างที่เห็นน่ะนะฮะในตอนก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องเนื้อไฟล์ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตัว10-22ของทาง Canon ซึ่งเป็นเลนส์รุ่นพี่ของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างของคุณภาพภาพที่ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับในตอนนี้ก็จะมาดูกันนะครับแต่ทีนี้พี่เหวขอทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรในการทดสอบก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่เหวใช้กล้อง Canon 70D ในการทดสอบนะครับลักษณะของไฟล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวกล้องเนี่ยมีส่วนต้องบอกงี้นะครับตัวกล้องเนี่ยมีส่วนไม่ใช่เป็นเลนส์อย่างเดียวนะจะมาบอกว่าเอ้ยคมมันจะเป็นอย่างนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไปใช้กับอีกกล้องนึงอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนะครับต้องบอกงี้มันใกล้เคียงตัว 70D มันก็มีคาแรคเตอร์ไฟล์ของมันมันก็ต่างจาก 6D ต่างจากอะไรแต่เลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็น EFS เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้กับกล้องอย่างเช่นพวก70D 100D อะไรพวกนี้นะครับจะไปใช้กับ6Dไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดตัวพวก full frame อะไรพวกนั้นออกไปซะนะตัวนี้มันใช้กับ APS-C size อ่ะแล้วเราจะทดสอบเราจะคุยกันยังไงนะครับพี่เอาคิดว่าคงไม่ได้เป็นทดสอบอะไรจริงจังมากนะเอาแบบเป็นการดูไฟล์กันแล้วกันนะการดูไฟล์จากตัวที่พี่เอาถ่ายเนี่ยนะครับพี่เอาขอแบ่งเป็นอย่างนี้อันนี้พี่เอาขอใช้คอมเพลให้ดูนะทางด้านอันนี้ดีกว่าจะแป๊บหนึ่งนะโอเคทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ JPEG นะอันนี้เป็นไฟล์ RAW ที่ถ่ายมาคู่กันทีนี้ถ้าเราจะมาดูคาแรคเตอร์ของภาพที่ออกมาจากเลนส์จริงๆนะครับถ้าเราไปมองว่าเราใช้ JPEG ไฟล์ในการพิจารณาอย่างเช่นเรื่องความคมชัดเรื่องสีสันเรื่องอะไรเงี้ยตัว JPEG ไฟล์เนี่ยมันจะถูกตัวกล้องเนี่ยนะครับใส่ค่าต่างๆมาเยอะแล้วนะครับมันมามองอะไรมากไม่ได้อะแบบออกมาจากกล้องเนี่ยบางทีใส่ชาร์ปเพนไปบวก3บวก4โอ้มันคมมากเลยแต่เนื้อไฟจริงๆมันคมหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะให้ดูแล้วพอรู้เรื่องก็น่าจะดูจากตัว raw ไฟล์นะครับอย่าง2รูปนี้เห็นชัดเลยนะครับดูสีสิอันนี้พี่เอาใช้ picture style auto ก็ไม่รู้มันไปเลือกอะไรมานะครับสีสันมันก็แจ่มแบบอุ้ยปี๊ดมาเลยนะครับแต่ฝั่งนี้เป็น raw ไฟล์ที่เปิดจากตัว Adobe Photoshop Lightroom นะครับมันก็จะได้ไฟล์ในลักษณะประมาณอย่างนี้นะคือเพลนๆไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเรื่องสีสันหรืออะไรเนี่ยเวลามีคนถามพี่เอาก็ตอบยากนะครับตอบยากก็ต้องมาดูกันเอาเองอะนะว่ามันเป็นยังไงแล้วบางทีเราเห็นเขาเทียบจาก JPEG ที่มันอย่างนั้นอย่างนี้พี่เอาคิดว่าเอ้ย JPEG มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของตัวแปรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่มันมีผลกับ JPEG ไฟล์นะในตัวกล้องเพราะฉะนั้นก็ลืมๆมันไปซะนะครับพี่เอาขอใช้ตัว RAW ไฟล์อ่ะเป็นมาตรฐานก็จาก Lightroom แล้วกันง่ายๆนะครับง่ายๆอ่ะมาดูกันนะอ่ะเริ่มต้นนะครับพี่เอาขอใช้รูปนี้แล้วกันนะเอารูปพี่เอาเองนี่แหละนะเริ่มต้นดูเลยเวลาที่เราถ่ายด้วยเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเปิดอย่างอันตัวนี้คือ f4.5 ก็คือ f แรกของมันเลยนะครับ f แรกของมันเลยในช่วงกลางภาพเนี่ยคมมากนะครับคมมากก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะอันนี้เป็นเซลฟี่ตัวเองนะครับเซลฟี่ตัวเองอ่ะเดี๋ยวพี่เอาขอถอยออกไปนะประมาณอย่างนี้นะปึ๊บนะพี่เอาใช้มือนะครับยื่นออกไปแล้วก็ถือแล้วก็ถ่ายตัวเองอย่างนี้ครับก็จะเห็นนะครับคมนะครับเห็นรายละเอียดชัดเจนนะอันนี้เหมือนแบบเพิ่งโกนหนวดเมื่อเช้าแล้วยังแบบว่ายังมีรอยยังมีแบบว่าเศษติดอยู่ด้วยนะเนื้อพงเนื้อผ้าก็โอเคนะครับเห็นชัดเจนอันนี้เป็น raw ไฟล์นะครับเป็น raw ไฟล์นะส่วนที่มันหลุดโฟกัสออกไปนะครับก็4.5 มันก็หลุดไปประมาณอย่างนี้นะฉากอยู่ไกลพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดแบบเหมือนพวกเลนส์ที่เป็นตั้งแต่ normal ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ f กว้างๆมันได้ประมาณอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าโอ้ย
หน้าชัดหลังเบอร์ฟุดๆเลยอะไรเงี้ยไม่ถึงนะครับประมาณอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการความคมของเลนส์มาก็ถือว่าโอเคนะครับมีความคมชัดคอนทราสต์ก็ให้มาดีนะอ่ะดูรูปอื่นอีกนะครับดูรูปอื่นอีกมาดูรูปแบบว่าย้อนแสงจังๆนะครับอย่างรูปนี้ก็ย้อนแสงไปนะครับเปิดที่ F16 นะครับได้แฉกค่อนข้างโอเคเนาะตัวนี้มันให้แฉกที่ค่อนข้างสวยนะครับให้ฉากที่ค่อนข้างสวยสำหรับความที่มันเป็นวายด้วยแล้วก็ให้อย่างเงี้ยเวลาถ่ายย้อนแสงทำนู่นทำนี่ก็น่าจะชอบกันนะครับนะตัวนี้ก็เห็นรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยพี่อยากต้องบอกนิดนึงเนี่ยอย่างเนี้ยไฟล์ของ 70D เนี่ยคาแรคเตอร์มันจะเป็นอย่างงี้นะมันจะไม่เคลียร์ใสสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีแบบเป็นเนื้อ อยู่นะครับเป็นเนื้อเป็นเม็ดๆอยู่นะอันนี้สายที่ ISO 100นะครับอีกรูปหนึ่งอันนี้ปรับให้สว่างขึ้นนิดนึงนะครับก็ยังให้รายละเอียดที่เหมือนเดิมอ่ะนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะโอเคอันนี้เปิด F16 เนี่ยพี่อยากบอกนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยบางคนคิดว่าไอ้ F16 หรือ F สูงๆเนี่ยมันจะทำให้ภาพคมชัดมากๆนะจริงๆไม่ใช่นะครับเลนส์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า diffraction นะครับมันคล้ายๆกับเราบีบสายยางนะถ้าเราบีบมากๆนะครับมันจะกระจายแสงมันจะกระจายมันจะไม่ตกบนเซ็นเซอร์ตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความคมชัดอะไรมันจะสูญเสียไปนะเลนส์เนี่ยถ้าเกิดว่าทั่วไปนะครับมันก็จะมีประมาณอย่างเช่น F8 F11 อะไรเงี้ยถ้าจะเอาความคมและให้มันชัดลึกเยอะๆหน่อยนะครับก็เปิดประมาณนั้นก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ต้องดูเป็นตัวไปนะพี่เอาไปสเปคไม่ได้นะบางตัวก็อาจจะได้มากกว่านั้นหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ที่เขาเรียกสวิตสปอตว่ามันลงตัวที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องลองกันดูนะแต่นี่ก็ได้อย่างนี้ F16 แล้วก็แฉกๆได้อย่างนี้เรื่องความคมชัดสีสันอันนี้เป็น JPEG นะครับสีมันสดอยู่แล้วล่ะทีนี้พอมาเป็น RAW ไฟล์เมื่อกี้ที่พี่หาเปิดให้ดูนี่เป็น RAW ทั้งคู่นะครับแต่อันนี้เป็น RAW กับ JPEG นะครับตัว RAW ไฟล์เนี่ยก็ให้รายละเอียดที่ดีนะครับให้โทนที่ค่อนข้างเนี่ยไล่เฉดไล่อะไรดีเลยนะครับเป็นเลนส์ที่เซอร์ไพรส์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเลนส์ที่เซอร์ไพรส์ส่วนหนึ่งเป็นแบบน่าแปลกใจอ่ะคือมันทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้เปิดที่ F8 นะถ่ายใกล้นะตัวนี้ก็จะชัดข้างหลังก็จะหายไปเวลาที่เรา move เข้าใกล้วัตถุฉากหลังก็จะถูก out focus นะครับนี้มาดูรูปนี้รูปนี้เป็น JPEG นะครับเป็น JPEG รูปนี้เป็น RAW จึงมาดูที่ความตรง distortion distortion ของมันนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นนะครับมันจะมีโค้งๆหน่อยๆนะครับโค้งๆหน่อยๆเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันจะโค้งๆนิดๆแต่เมื่อเทียบกับเลนส์ wide แล้วเนี่ยถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแล้วก็อันนี้เปิดที่ประมาณ10นะครับประมาณ10คือต้นของมันเลยนะมันทำได้ดีนะครับมันโค้งบ้างแหละเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับมันโค้งบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติ distortion ของเลนส์วายแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บอาการอยู่นะครับเก็บอาการอยู่อันนี้แบบถ่ายแบบ snap ใกล้ๆนะครับเลนส์ตัวนี้โฟกัสไวนะเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นแบบถ่ายแบบคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมนะครับดูเส้นดูอะไรนะครับมันก็ให้ความคมค่อนข้างโอเคแล้วก็เรื่องเส้นอะไรอย่างเงี้ยไม่บิดเบี้ยวสักเท่าไหร่นะเนี่ยได้โอกาสไปอีเกียก็เลยถ่ายมาให้นะครับเนี่ยนะเนี่ยถ่ายพวกงานพวกนี้โอเคนะได้มุมที่ใช้ได้เลยล่ะนะแล้วก็มั่นใจอ่ะอย่างนี้ต้องบอกว่ามั่นใจนะครับว่ามันถ่ายได้หรืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าพี่เอ๋อยากจะถ่ายคล้ายๆกับลักษณะที่เป็นสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยนะซึ่งเราก็จะใช้เลนส์วายถ่ายอย่างนี้เรื่อยๆนะอันนี้ไม่ได้อันนี้มุมมันเงยไปนิดนึงดูอันนี้ละกันอันนี้จะเห็นชัดนะครับเรื่องของเส้นนะจะมีโค้งๆบ้างนะโค้งๆบ้างซึ่งตรงนี้ใช้ตัวเลนส์คอลเลคชันของ Lightroom หรืออะไรเงี้ยนะครับถ้ามันออกมาอัปเกรดเนี่ยมันก็แก้ได้ละนะอันนี้ถือว่าเล็กน้อยมากเล็กน้อยมากไม่ได้แบบเป็นสาระสำคัญเลยสำหรับเลนส์ตัวนี้ถ้าบอกมันเบี้ยวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยลืมมันไปนะครับดูจากรูปก็ตัดสินไม่ต้องฟังพี่หาวก็ได้นะดูจากรูปก็เห็นเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลนส์ตัวนี้มันค่อนข้างเก่ง
นะครับเก่งแคนนอนทำออกมาได้ดีเลยนะนะโอ้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลี่ยมเลยนะนะมาดูอย่างนี้กลุ่มเลยนะถ่ายตรงๆเนี่ยได้เลยนะครับโอ้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยกับเลนส์ตัวนี้นะครับสำหรับเรื่อง distortion distortion มีบ้างแต่มีน้อยนะมีมากแต่มีน้อยกึกๆเอาไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีนะครับเพราะว่ามันมี IS นะครับเนี่ย1ต่อ40เราสามารถถ่ายได้นะครับแล้วมันเป็นเลนส์ wide ด้วยมันก็ถือให้นิ่งได้ง่ายอันนี้ก็เป็นแฮนด์เฮลนะไม่ได้แบบว่าใช้ขาตรงขาตั้งอะไรนะเนี่ยนะครับความคมชัดอะไรก็มีให้นะไม่ได้แบบว่าดูน่าเกลียดอะไร F11 ด้วยนะF11 ด้วยนะครับนะกลางๆภาพเนี่ยคมแน่นอนเป๊ะๆ เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยมาละเห็นไหมครับอันนี้ ISO 2000 นะครับมันก็จะเป็นวุ้นบ้างนะครับเป็นจาก character file นะครับไม่ใช่เป็นจากเลนส์นะอันนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะว่า 2000 มันก็อย่างที่เห็นอะมันไม่ได้มันมี noise มีอะไรนะครับมันก็เลยเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นมุมกว้างเนี่ยมันก็ถ่ายสนุกนะครับได้มุมอะไรที่แปลกตานะโอเคนะประมาณนี้ละกันอันนั้นก็จะเป็นพวกไฟล์วิดีโออะไรที่พี่หาวถ่ายมานะแต่ทีนี้มาดูตรงนี้นะอยากให้ดูก็คือตัวของเดี๋ยวให้ดูรูปนี้อีกรูปหนึ่งอ่ะพวกเนี้ยไม่มีปัญหานะครับซูมเข้าไปชัดแจ๋วเลยอันนี้ JPEG นะอันนี้ RAW ครับนะเส้นก็เก็บรายละเอียดมาได้นะโอเคข้ามไปนะครับเดี๋ยวพี่หาวขอข้ามมาดูตรงนี้จึงๆขอเป็นแฟลกละกันนะครับเอารูปที่เลือกเอาไว้อ่ะเมื่อเทียบกับตัว10 22ใช่ไหมรู้สึก10 22นะอ่ะมาลองดูสิจะเป็นยังไงอ่ะด้านซ้ายจะเป็น10 22นะเป็นตัวเดิมนะครับอันนี้เป็น10 18นะครับอ่ะมาดูว่าไฟล์มันให้อะไรได้บ้างสองไฟล์นี้ถ่ายบนขาตั้งกล้องทั้งคู่นะครับนิ่งๆไม่ได้มีอะไรแตกต่าง ISO เท่ากันนะครับ F11นะครับ F11 นะ1ต่อ40แทบจะเท่ากันหมดเลยนะครับถ่ายที่ประมาณ10มมเห็นไหมครับเนี่ย10มมดูนะทีนี้เราจะดูอะไรนะครับอ่ะดูเรื่องความคมชัดแล้วกันอ่ะซูมเข้าไปนะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอ่ะพี่หาวก็ไม่รู้จะพยายามจับผิดว่ามันแตกต่างกันยังไงหรืออะไรยังไงนะครับแต่ดูทางด้านขวาเนี่ยมันจะคมกว่านิดๆนะครับนิดๆนะนิดๆต้องมองนิดๆนะฮะอันนี้ยังแบบว่าพวก chromatic aberration เนี่ยจะเห็นชัดหน่อยอันนี้จะน้อยลงนะครับเนี่ยเห็นไหมแถวนี้แถวนี้คมกว่านั่นเนี่ยนะก็แปลกๆดีนะตรงมุมภาพนะครับมุมภาพอันนี้มุมภาพchromatic aberration อะไรเงี้ยมีบ้างนะครับแต่อันนี้ก็มีอันนี้จะดูเยอะนิดนึงนะครับ Canon ก็แปลกๆนะอุตส่าห์ทำเลนส์ถูกมาทำมาดีอีกนะนึกว่าแบบว่าจะลดสเปคเหมือนรถยนต์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับมาเต็มๆเลยเนี่ยคือมันไม่ได้แตกต่างเป็นสาระสำคัญอ่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันจะพูดอะไรมันประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ่ะดูอันนี้บ้างอันนี้2 รูปนี้ก็เป็นตัวแปรใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยตัวแปรแทบจะเดียวกันเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกัน ISO เนี่ยนะมาดูที่ distortion นะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยดูเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้10นะครับอันนี้10 18อันนี้ซูมเข้าไปไม่ได้ซูมอันนี้ไม่ได้ซูมอันนี้เดินเข้าไปนะก็อย่างที่เห็นน่ะไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างนะครับไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างก็ลองตัดสินใจดูนะไอ้นี่ถูกกว่ากันครึ่งนึงอ่ะนะเนี่ยถูกกันครึ่งนึงก็เล็กกว่าเบากว่านะครับมี IS STM น
นะความรู้สึกเมื่อตอนที่ใช้โฟกัสนะครับออโต้โฟกัสก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันมากนะครับสำหรับเลนส์2ตัวนี้เฉยๆนะเฉยๆอันนี้ก็เป็น10-22เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแต่ตัว2ตัวนี้ตัวแปรต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวแปรต่างกันนิดหน่อยตัวนี้มันดันเป็น ISO 400อันนี้เป็น320แต่อันนี้ให้ดูพวก distortion นะครับว่าเป็นยังไงเข้าไปใกล้นิดนึงนะก็ยังนิ่งๆอยู่นะนิ่งๆอยู่แต่อันนี้มันจะซูมเข้าใกล้ได้มากกว่านะครับจะเห็นนะครับอันนี้มัน22เห็นไหมครับถ่ายที่22อันนี้ถ่ายได้แค่18มันก็จะเห็นประมาณอย่างนี้นะระยะต่างกันนิดหน่อยนะต่างกันนิดหน่อยdistortion เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เทียบกันไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าอันนี้มันถ่ายที่10อันนี้มันถ่ายที่18เดี๋ยวต้องดูรูปอื่นนะครับเดี๋ยวพี่เฮาขอดูอย่างนี้อันนี้สิต้องอันนี้โทษทีนะพี่เฮาข้ามไปนิดนึงโอเคนะครับอันนี้ที่10เท่ากันที่10เท่ากัน distortion ดูเอาเองนะครับจะประมาณไหนฝั่งนี้นี่จะป่องนิดๆนะครับอันนี้จะเก็บอาการได้ดีกว่าหน่อยนะครับนาทีนี้ดูรูปนี้กับรูปนี้ปึ้งอันนี้ที่22นะครับที่22อันนี้ที่18เพราะตัวนี้มันได้เท่านี้นะครับมันได้เท่านี้ก็ยังโอเคนะครับก็โอเคอ่ะก็หลายคนอยากดูอ่ะหลายคนอยากดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้อย่างที่บอกนะครับพอเข้าใกล้เนี่ยตัวนี้จะป่องๆกว่านิดนึงนะครับตัว10 22นี่เขาจะนิ่งๆหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรมากมายนะครับเขาลองตัดสินใจดูนะครับพี่เหาก็เอามาให้ดูแบบดูกันเองอะดูกันเองก็ดูกันไปนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่ามันก็ให้เปรียบเทียบดูอะนะพี่เอาก็เปรียบเทียบให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการที่เราได้ลองถ่ายมานะครับแล้วก็ควบคุมตัวแปรหลายๆอย่างให้มันนิ่งๆเข้าไว้นะครับไม่สงสัยแล้วนะราคารู้สึกจะหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆไม่ถึง12,000นะครับก็แล้วแต่ร้านก็ลองสืบหาดูก็รู้สึกว่าน่าจะมีของแล้วล่ะตอนนี้นะครับมีของแล้วก็เป็นเลนส์วายที่เล็กเบาใช้งานง่ายสบายๆตัวหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือถ่ายวิดีโอได้ดีเพราะว่ามันเป็น STM นะครับเวลาโฟกัสมันจะสมูทต่อเนื่องลองกลับไปดูคลิปที่ไปเอาขี่จักรยานนะอันนั้นจะมีนะครับตอนนี้ก็หยุดไว้แค่นี้นะครับขอเป็นว่าพิจารณาเอาเองนะเอาเป็นแบบโอเพ่นเอาไว้แล้วก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับแต่ของพี่เอาเนี่ยพี่เอาคิดว่าเดี๋ยวพี่เอาจะไปสอยมาสักตัวนึงนะครับเอามาใช้กับตัว 70D เวลาถ่ายวิดีโอเป็นหลักนะครับ